เป็นวันแรกสำหรับการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งในแบบเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับซึ่งค่อนข้างจะคึกคักในทั่วพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครเองและต่างจังหวัดซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีบรรดาแกนนำของแต่ละพรรคนะครับมาให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างพร้อมเพรียงครับวันแรกของการรับสมัครส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงสถานที่รับสมัครส.ส.กทม.ก็มีบรรดาผู้สมัครส.ส.ของแต่ละเขตนะครับพร้อมด้วยกองเชียร์จำนวนมากที่มาถึงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจนเมื่อใกล้ถึงเวลาเปิดรับสมัครนะครับหัวหน้าและแกนนำพรรคต่างๆก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจลูกพรรคอย่างพร้อมเพรียงอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะครับและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแกนนำพรรคเพื่อไทยนายชาญชัยชัยรุ่งเรืองแกนนำพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินร้อยตำรวจเอกประชัยเปี่ยมสมบูรณ์แกนนำพรรครักสันติและคุณสุวิทย์คุณกิติหัวหน้าพรรคกิจสังคมเป็นต้นนะครับซึ่งก็บรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับทำให้บรรยากาศการรับสมัครในเขตเลือกตั้งค่อนข้างคึกมากคือคักมากเป็นพิเศษครับภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารแล้วแต่ละพรรคก็จะนำตัวผู้สมัครแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิวัดพระแก้วมรกตนะครับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดและศาลหลักเมืองก่อนที่จะขึ้นรถตระเวนหาเสียงในทันทีครับส่วนในต่างจังหวัดนะครับซึ่งใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่รับสมัครส.ส.เขตเลือกตั้งก็มีผู้สมัครของแต่ละพรรคเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าผู้สมัครหลายคนไม่ได้เดินทางมาสมัครในวันนี้เพราะว่าไม่ต้องจับหมายเลขที่ต้องใช้หาเสียงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาจึงถือฤกษ์ยาที่จะเดินทางมาสมัครในภายหลังนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากบรรดาผู้สมัครแล้วที่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสิทธิคุณสมบัติแล้วนะครับและพวกเราผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีการตรวจสอบในเรื่องไหนบ้างติดตามในช่วงหน้ากับจับประเด็นข่าว